มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024เปิดฤดูกาลเวทีประกวดผู้ชายที่เร้าใจที่สุดแห่งปีเริ่มต้นคิกออฟสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024การประกวดเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสู่ประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตภายใต้คอนเซปต์Let your power begin ปล่อยพลังให้ปังยิ่งกว่าชิงรางวัลเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมนับล้านบาทรวมถึงโอกาสต่อยอดในการร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมายและเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดเวทีระดับนานาชาติเปิดรับสมัคร 1-25 กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะวันแรกนะครับที่เราจะมาเขาเรียกอะไรเปิดฤดูกาลของการประกวดที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการประกวดผู้ชายที่เราใจที่สุดบอกได้เลยว่าปีนี้คือเต็มที่แน่ๆซึ่งวันนี้มันจะเป็นวันที่ kick off project นะครับก็คือวันที่30แต่ทีเนี้ยวันแรกที่จะเปิดรับสมัครก็คือพรุ่งนี้ก็คือเราจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่1ถึง25กรกฎาคมแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนเลยปีนี้เราขยายโอกาสแบบเต็มที่มากๆก็คืออายุตั้งแต่18จนถึง45ปีเลยครับสามารถแต่งงานได้อย่ามีลูกแล้วคือผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือ diversity หลากหลายมากๆดังนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกที่ MI ต้อนรับทุกคนที่จะมาแสดงพลังร่วมกันครับผมโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะขอบคุณทั้งน้องๆทุกคนที่เลี้ยงโมเดลลิ่งต่างๆที่ค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในการส่งน้องๆเข้ามาต้องเรียนตามตรงว่าเวทีประกวดผู้ชายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างในแง่ของ perception บางทีแบบเขาก็จะมองว่าผู้ชายที่จะมาประกวดต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่า MI เนี่ยจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผู้ชายก็สามารถที่จะประกวดได้และที่มันก็คือผู้ชายดีๆที่มีหน้าที่การงานดีๆมีหน้ามีตาในสังคมเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL เป็นหมอเป็นวิศวะทุกๆอาชีพก็สามารถที่จะมาร่วมแสดงพลังในเวทีของการประกวดได้เช่นกันครับผมต้องเรียนตามตรงว่าเป็นความหนักใจของทางกองประกวดมากๆเพราะปีแล้วรุ่นพี่ทุกคนทำไว้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคิมที่สามารถมงโลกได้เป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วก็ไนท์เอเอต๋องปราดแมนชนะสารหรือทุกๆคนที่เป็น28คนปีแล้วรวมทั้งพี่ๆตั้งแต่แรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นกุลไม่ว่าจะเป็นต่อหรือทุกๆคนที่มาในวันนี้ต้องบอกว่าเขาแสดงพลังให้เราเห็นว่าผู้ชายก็สามารถมาประกวดและทำให้ต่อยอดในหน้าที่การงานได้ต่อยอดในอาชีพในอนาคตของเขาได้ดังนั้นปีนี้ความยากก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ผู้ชายที่มาประกวดปีนี้มีมาตรฐานที่มันสูงพอๆกับปีที่แล้วหรือต้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกค่อนข้างจะต้องเข้มข้นมากแล้วเราก็ต้องเคี่ยวกันหนักมากที่จะให้ได้คนที่ดีพอๆกับพี่ๆแน่ๆอย่างเงี้ยครับต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้เสียดายมากๆก็คือทางเจ้าภาพภูเก็ตก็คือพี่คิมทีมภูเก็ตมาไม่ได้เพราะว่ามีเหตุสุดวิสัยที่สนามบินภูเก็ตนะครับแต่ทีเนี้ยต้องเรียนตามตรงว่าปีนี้ที่ภูเก็ตเตรียมต้อนรับทั้งผู้เข้าประกวดพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเต็มที่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ตเนี่ยจะอยู่ในภายใต้ของความแอดเวนเจอร์พลังของสปอร์ตพลังของความสนุกสนานคือจะอยากจะบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาอยากจะเน้นในเรื่องของตัวอารมณ์อิโมชันในความเป็นภูเก็ตแต่ในแง่ของอารมณ์ในความเป็นภูเก็ตเนี่ยเราเอามาตีความเป็นเวลาผู้ชายแบบ MI เนี่ยเวลาไปภูเก็ตเนี่ยเขาอยากทำอะไรเขาอยากมีอารมณ์แบบไหนก็เลยกลายมาเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะสนุกสนานกับความแอดเวนเจอร์ที่ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นโหนสลิงซิปไลน์แข่งรถยิงปืนลงทะเลเล่นเซิร์ฟดำน้ำต่างๆจะได้เห็นในการเก็บตัวปีนี้แน่นอนซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะเริ่มกลัวว่าคือเอาไปทรมานไหมแต่ต้องบอกตามตรงว่าเราเตรียมไว้อย่างเต็มที่แล้วคิดว่าทุกๆกิจกรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์และทำให้น้องๆสนุกอย่างแน่นอนครับผมบอกว่าปีนี้น่าติดตามแน่นอนครับผมเพราะว่ากิจกรรมแล้วปีนี้เราเก็บตัวที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีภาพพอร์เทรตสวยๆมาให้แฟนๆได้รับชมแน่นอนครับและอย่างเราจะไปในฐานะรุ่นพี่แล้วแบบไปเทรนครอบครัวปีนี้ด้วยไหมครับอ๋ออันนี้ต้องดูกันในบทบาทอีกทีครับผมแต่ว่าตามไปดูที่ภูเก็ตแน่นอนขอบคุณนะคะครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผู้เข้าประกวดเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีใช่ไหมครับพี่ต้าใช่แล้วครับและดูแบบน่าสนุกมากครับปีนี้ผมเห็นกิจกรรมคร่าวๆเนี่ยผมเองยังอยากมาประกวดเลยแต่ว่าถ้าผมมาประกวดปีนี้เนี่ยผมน่าจะสู้พวกน้องๆเขาไม่ได้แล้วแหละก็ขอให้ทุกคนรอติดตามกันไปครับเวทีผู้ชายของเราจะได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวขอแยกกันโอเคปีนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมกับเพื่อนๆนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์แหละครับ Let Your Power Begin ครับผมเราจะมาสร้างพลังให้กับ
เพศชายดีกว่าเนาะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าชิมไม่อยากจะให้แบ่งแยกอะไรทั้งนั้นคือสโคปของอายุเนี่ยเรชมันเริ่มกว้างมากขึ้นมันทำให้เห็นว่าคือเราจะใช้ความสามารถของผู้ชายจริงๆนี่แหละมาแข่งขันเพื่อให้เกิด diversity กันครับยังไงก็ทีนี้ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่างที่ชินบอกไปครับว่าปีนี้น่าแบบน่าสนใจมากครับเพราะว่าผู้สัตว์พวกเขาประกวดแล้วก็หินกันทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ด้วยเลนส์อายุที่กว้างขึ้นแล้วก็จากผู้ที่สมัครมันมีแบบมากมายหลายสายอาชีพครับผมมันเลยรู้สึกว่าน่าสนใจน่าติดตามครับอยากให้ทุกคนติดตามครับปีนี้ก็กิจกรรมเยอะมากครับพี่ต้าก็อยากให้ทุกคนแบบเรียนเชิญทุกคนดีกว่ามาร่วมสนุกด้วยกันนะมาแบบช่วยสร้างครับสร้างครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเวทีใบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับใช่ครับก็อยากให้ทุกคนแบบลองตัดสินใจสักครั้งหนึ่งดูครับมาลองประกวดแข่งขันกันดูครับผมไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยครับแล้วก็มาลองประกวดในครั้งแรกครับแล้วก็เหมือนที่ไม่อ่ะทำให้ผมแบบมีสกิลในการใช้โซเชียลที่มากขึ้นครับทำให้ผมหลังจากจบการประกวดเสร็จผมมีงานแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆยอดผู้ติดตามก็เพิ่มทั้ง TikTok หรือ IG Facebook เพราะว่าตอนเก็บตัวครับก็มีการให้ทำคลิปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยผมว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากครับอยากให้ทุกคนลองมาลองเปิดใจมาดูครับจริงๆอยากจะบอกว่าปีที่แล้วเราก้าวข้ามความกลัวเนาะเราจะบอกว่าทุกๆคนอ่ะ MI อ่ะมันไม่ใช่เวทีการประกวดอย่างเดียวผมจะบอกว่า MI คือ MI Thailand คือแพลตฟอร์มของชีวิตอย่างหนึ่งเราอยากจะบอกว่าการที่เรามีเวที MI Thailand เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะสามารถเป็นโอกาสของชีวิตที่คุณจะได้ก้าวไปในอีกขั้นนึงของชีวิตไม่มากก็น้อยคุณอาจจะมีพลังอยู่แล้วล่ะคุณอาจจะมีง่ายๆเอาเป็นตัวเลขเลยอาจจะมี follower อยู่เท่านี้แต่เวลาคุณมาที่ MI Thailand เนี่ยคุณจะมี follower มากยิ่งขึ้นจะมีพลังในการที่พูดออกไปมากยิ่งขึ้นเสียงของคุณจะดังขึ้นอนาคตในการใช้ชีวิตของคุณจะมีมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่ารอครับวันนี้ปีนี้เราเปิดโอกาสได้มากขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะให้คุณมาเปิดโอกาสไปกับพวกเราให้พลังของคุณมาร่วมกันสร้างพลังไปกับพวกเราเปิดรับสมัครวันที่1ถึง25กรกฎาคมนี้เท่านั้นปีนี้ปังและก็ยิ่งใหญ่แน่นอนผมขอการันตีครับผม